ครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องฟิว B2S ค่ะครับผมช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะควรใส่แมสด้วยนะครับค่ะเพราะว่าโควิด19นะยังระบาดอยู่นะใช่ครับผมโอเคมางั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาเลือกซื้อนะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนก่อนเปิดเทอมของน้องฟิวกันนะครับใช่ค่ะมาเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้น้องฟิวจะเอาอะไรบ้างนะครับนี่สอบปากกามียังคะมีแล้วค่ะนี่คือแบบซื้อไว้เยอะมากอย่างนั้นพี่จะไปดูสมุดต่อค่ะอันนี้300คือแบบมันน่ารักมากอ่ะโอเคครับผมอันนี้จะเป็นสมุดใช่ไหมใช่ค่ะนี่สอบปากกาน้องฟิวมียังมีค่ะอันเก่ายังหมดเลยพ่อคือแบบเยอะมากที่ซื้อไว้ครั้งก่อนโน้นใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่เราคือชอบซื้อแบบพวกสมุดปากกากระเป๋าแค่นี้มาเดี๋ยวมาดูกันโซนนี้จะเป็นอะไรเอ่ยสมุดค่ะอันนี้จะเป็นสมุดนะครับสมุดโน้ตแฟนซีเหรอใช่ค่ะนี่เรื่องของฟิล์มฮะพี่ฟิล์มเหรอใช่เรื่องของฟิล์มมันมีหลายชื่อไงพ่อนี่ของขวัญ นะแล้วเรื่องของฟิลอะไม่มีค่ะเราฟิล์มดูหมดแล้วไม่มีเลยเดี๋ยวนะเรื่องของมีนไม้เรื่องของหนึ่งเรื่องของขามีปะไม่มีค่ะน้องฟิล์มดูหมดแล้วมีมีนมีปันมีนุ้ยมีสีเรื่องของต่อฮะอีหยังปะ เป็นท้ออ๋อลูกท้อเรื่องของรุ้งแต่ไม่มีเรื่องของฟิลไม่มีชื่อเฉยมากเลยไม่ได้นะน้องฟิลก็เลือกไปแล้ว3เล่มนะฮะมาเมื่อกี้น้องฟิลบอกว่าเลือกไปแล้วก็จะมีนักคะนะอ๋อนักคะมันต้องคออะคะเนาะนักคะไม่มีในโลกอันนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็คำว่าจะเยี่ยวอะไรจะเยี่ยวยาทุกสิ่งหมูกระทะเยี่ยวยาทุกสิ่งอะไรประมาณนี้หมูกระทะเยี่ยวยาทุกสิ่งเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนออกกำลังกายหายากอันนี้คือความจริงโอเคแล้วอันต่อไปล่ะคะเอาแค่นี้ค่ะ3เล่ม100เหรอใช่โอเคครับผมแล้วน้องฟิวหาอะไรอีกครับวันนี้เดี๋ยวน้องฟิวจะไปดูพวกแบบพวกเทปเทปเทปอะไรเหมือนแบบมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูตรงนู้นมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนอะไรอ่ะนี่คือเทปอะไรประมาณนี้แต่มันจะเป็นลายครับเดี๋ยวไปดูกันเหมือนของพี่ฟิล์มเหรอใช่ลิควิดลายนี่เหรอใช่ๆคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรสักอย่างนี่แหละอ้าวมีหลายลายมากอันนี้ก็จะเป็นลายการ์ตูนเหรอใช่ค่ะครั้งที่แล้วเราซื้อเป็นอันนี้ไปเป็นเครื่องสำอางแล้วได้ใช้ไหมได้ค่ะแต่ลายก็สวยดีนะน่ารักดีใช่แบบมุ้งมิ้งกับปุ๊กกับแล้วได้ใช้ไหมเนี่ยได้ใช้แบบไปตกแต่งนู่นนี่นั่นไงพ่ออ๋อนี่ไงเขียนเป็นลายเล็กๆนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอันนี้ไปอันไหนคะเป็นเหมือนเป็นเพชรอะไรประมาณนี้นี่นะครับก็น่ารักดีนะใช่ค่ะนี่สอนนี้นะพี่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงกับร้องยูนิคอร์นโอเคค่ะเอาสองอันนี้ค่ะสองอันเลยอ่ะอันเดียวดิงั้นเอายูนิคอร์นค่ะอันละ120บาทเราต้องประหยัดนะครับประหยัดค่ะเราต้องประหยัดประหยัดเราต้องประหยัดใช่สมุดก็3เล่ม100อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แบบช่วงมีโปรก็จัดโฟอยู่ใช่ไหมนี่เราน้องฟิวก็ซื้อกันไกลไปน่ารักจังเลยเป็นแครอทด้วยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรนะพ่อเป็นข้อความไงใช่ค่ะประการเน้นข้อความอันนี้เพื่อนๆก็จะสงสัยว่าทำไมมันเล็กจังก็คือเดี๋ยวมันจะมีปอกให้แล้วน้องฟิวมีปะมีแล้วค่ะที่บ้านแล้วก็มีอีก2สีที่อยู่ที่บ้านเหมือนกันโอเคงั้นไปกันเอาสีไปเติมสีต่อไปมีอะไรอีกค่ะที่ต้องการปากกาหมึกซึมไหมปากกาหมึกซึมนี่แท่งเบลเลอร์เลยไม่ใช่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมปากกากินผลไม้เอาละปากกาเจลเหรอระหว่างทางมาล้อเราก็เจอนี่ของน่ารักมากมายไปหมดเลยลายต่างๆนะฮะอันนี้น้องฟิวก็เคยมีแล้วแล้วน้องฟิวก็ได้ซื้อเป็นสติกเกอร์ไปสติกเกอร์อะไรกันนี่ไม่เห็นรู้เลยหยิบตอนไหนเนี่ยน้องฟิวแอบหยิบนะฮะเอาไว้ตกแต่งเหรอใช่ค่ะพวกแบบเอาไปสรุปเนื้อหาแล้วก็ไปตกแต่งให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้นไปต่อนะครับตัวนี้เป็นปากกาเหรอใช่ค่ะน้องฟิวจะซื้อจอลลี่ปากกาลบปากกาหมึกซึมงงอ่ะถ้าปากกาหมึกซึมใช่ไหมมันเขียนลบได้แล้วไอ้ตัวที่เราลบตัวปากกาหมึกซึมอ่ะนั่นก็คือปากกาจอลลี่จำเป็นต้องใช้เพราะตอนนี้ขึ้นป.6แล้วใช่ปะใช่แค่นี้ต้องการแค่นี้เองใช่ค่ะแค่นี้พอคือเยอะไม่ได้เราต้องประหยัดประหยัดนี่ขนาดประหยัดนี่อะไรอ่ะมันทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่เอามาจากตรงนี้ฮะถุงใส่ปากกาใช่ซิปต้องใหญ่ขนาดนี้ใช่นี่ใช่ลายนกอะไรอ่ะนกฟลามิงโกครับผมใช่น้องฟิวเลือกสีอะไรสีเหลืองอะพาเทลใช่ไหมใช่โอเคเก็บไว้นะครับ
อ่ะมีอะไรอีกไหมแค่นี้ล่ะเอาแค่นี้ก่อนคิดได้แค่นี้เอาไปแค่นี้ก่อนใช่ไหมถูกต้องช่วงนี้เราต้องประหยัดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับของที่น้องฟิวไว้เดี๋ยวน้องฟิวไปรีวิวแยกให้ดูอีกทีนึงนะครับที่บ้านนะโอเคงั้นวันนี้นะครับคลิปเดินเที่ยวที่ B2S มาหาของอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดเทอมนะครับก็ไปแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเฮ้ยลืมถามเพื่อนๆได้เตรียมตัวกันหรือยังเอ่ยใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับใช่เราเตรียมตัวแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย